ชิลได้ชิลดีกับตะวันโฉมใหม่สวัสดีค่ะมันบันเทิงครับจันทร์30ธันวาคมวันนี้เขาก็ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มให้ใช่แล้วใกล้ละใกล้แป๊บๆจะเขาดาวกันอีกละบรรยากาศวันนี้เชื่อว่าเป็นยังไงรู้ไหมอ้าวทำไมอย่างนั้นน่ะหมักหมูอยู่เปิดดูตกมันบันเทิงก่อนตกใจหมดเลยอ่ะแล้วก็ยังไงอ่ะนึกว่าอยู่ดีคุยกับใครเพราะว่าพรุ่งนี้คืน31ไงคือจริงๆแล้วเอาตรงไหมคนเนี่ยจะกินรอตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วศุกร์เสาร์แล้วพอวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่30ประกาศหยุดก็ต่อเนื่องยาวเลยยาวไปแบบนี้อย่าลืมนะคะว่าเกิดขับรถกลับบ้านเนี่ยต้องระมัดระวังไม่ดื่มแล้วก็ขับนะจะได้กลับไปเจอพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดกันแบบโดยสวัสดิภาพถูกต้องปีนี้ขอให้ยอดอุบัติเหตุลดน้อยลงให้มีแต่ความสุขกันทั่วหน้านะคะนอกจากหมักหมูแล้ววันนี้เขาทำอะไรอีกวันนี้หมักหมูจับฉลากจับฉลากเขาบางที่เขาจับก่อนต้องจับก่อนไงอะไรอีกตำซีฟู้ดถ้าบ้านหนูตำซีฟู้ดรอกินอาหารทะเลย่างตำน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวหลายคนก็กำลังบินกลับบ้านนะคะก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะปีใหม่ปีนี้ที่กำลังจะมาถึงที่มีอีก2วันนะก็ขอให้ร่ำรวยเฮงๆเงินทองกันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเปิดตกมันดูเรื่องราวข่าวบันเทิงอัปเดตส่งให้ปีไหนเจนหนุนลูกรวมเรื่องราวต่างๆเอาให้คนเนี่ยจุกอกในกับความรักคุณผู้ชมเนี่ยที่แบบอาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างในช่วงตลอดปีที่ผ่านมาบางคนก็บอกเขาชอบช่วงแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องความฮอตเอาเรื่องวันนี้เนี่ยเรื่องความรักของปี2019ที่กำลังจะผ่านพ้นไปคือคู่รักดาราเนี่ยตั้งแต่เราคุยกันมาตลอดปีเนี่ยงานแต่งก็เยอะเปิดตัวก็เยอะนะฮะแล้วก็คู่ที่ฟินหนักมากเนี่ยคือคู่จิ้นที่เลื่อนสเตตัสมาเป็นคู่จริงเนี่ยอย่างนุ้งยาย่าอุรัสยาพี่แบร์ณเดชน์คูกิมิยะซึ่งคือปีก่อนก็เหมือนจะใช่แล้วแหละแต่ปีนี้รู้สึกจะชัดเจนยิ่งขึ้นหนักขึ้นมีหลุดเรียกกันตอนไปทำบุญว่าที่รักไม่ล้างเท้าหรอไม่ล้างมือหรอหลุดในงานอีเวนต์ว่าที่รักแล้วเมื่อไหร่พี่แบร์น้องยาย่าจะบอกว่าเป็นแฟนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือหลุดบ่อยมันเริ่มต้นเลเวลความหวานมาตั้งแต่ซ้อนท้ายชมวิวอยุธยาละแล้วก็มีกล้องฟิล์มสื่อรักวันวาเลนไทน์แล้วก็มีช็อตเด็ดที่หลายคนกรี๊ดเนี่ยงานเนี้ยที่เอาแก้มมาแนบแก้มแล้วยาย่าเขินหนักมากในงานร้องกรี๊ดออกมาเลยอ่ะคือประมาณว่านอกคิ้วอ่ะยาย่าก็เฮ้ยกินเลยกินเลยอ่ะแล้วประเด็นคือที่ไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกันแล้วก็นั่งจักรยานที่เราหลายๆคนไปทำเรียนแบบร้อยแฮนด์หักอ่ะคือเขานั่งบนแฮนด์ไงไม่ได้ทำแล้วสิคอจักรยานหักเลยไงบรรดาลูกสาวที่นี่น้องเก้งน้องกวางทั้งหลายลองไปทำดูแล้วอยากเป็นน้องยาย่าประทานโทษนะฮะหักไม่พอนึกออกไหมที่ตอนนั้นเล่าไงแฮนด์จักรยานมันอยู่งี้ใช่ไหมใช่ไอแฮนด์ซ้ายขวามันหักแล้วเหลือแต่ท่อตรงกลางโอ้แต่เจ็บหนูคิดดูสิถ้าแบบบลุ๊กโอ้โหแต่หนูก็เลยหาอะไรที่มันง่ายกว่าคือการตัดต่อหน้าตัวเองใส่เข้าไปในน้ำง่ายกว่าแฮปปี้ไม่ต้องไปเสี่ยงเจ็บตัวไม่ใครจะเรียนแบบช่วงปีใหม่อีกทีนึงเนี่ยช่วยดูน้ำหนักตัวเองกับสภาพจักรยานด้วยนะเอาละกันคู่นี้เป็นคู่ที่หวานเดี๋ยวเราไปฟังเสียงดีกว่าเราไปดูคลิปกันนะฮะเชิญค่ะณเดชน์ยาย่านะที่รักที่รักหลุดเรียกว่าที่รักยาย่าถึงขนาดตกใจหลุดขำออกมาเลยอ่ะอารมณ์นั้นไปใช่ไหมครับคือจริงๆเนี่ยคู่เนี้ยก็เป็นคู่หวานคู่หนึ่งณเดชน์ยาย่าแต่อยู่ดีๆมันมีคู่ที่มาแซงทางโค้งไงคือเป็นคู่ที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์แต่เซอร์ไพรส์กว่าพอระหว่างที่จะไปขอกันเนี่ยก็คือทำไมรู้ไหมทำไมตื่นเต้นเลยบอกแม่ก่อนไงใช่อีกหนึ่งคู่ไงนะเป็นมามืดเลยเดียวกับคุณมิวนิษฐานะคะเพราะว่าซุ่มปลูกต้นรักกับไฮโซเซนธาราพุทธนะคะมาได้1ปีก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นภาพคู่ความหวานของเขาเลยนะแต่พอบทจะลงก็ลงตู้มเดียวเป็นแบบคู่เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเลยจริงคือไม่เคยเห็นกันมาก่อนแล้วสุดท้ายก็อย่างที่บอกเนี่ยคือบางทีเนี่ยนักข่าวหรือนักวิเคราะห์วงการบันเทิงหรือขาเผือกทั้งหลายเนี่ยดูไปเพลินๆเอาอยู่ดีอันนี้เซอร์ไพรส์เลยนะคือเรียกว่าหักปากกาเหมือนกันนะหักปากกาเซียนเหมือนกันนะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยนะเข้ามาถึงปุ๊บเขาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเลยแล้วแต่งปีหน้านะจ้า2020เนี่ยจะหนูนี่ไงวันที่10 มกราเนี่ยนับไปอีกไม่กี่วันวันนี้30ก็อีก อีก10 กว่าวันเองแล้วคู่นี้เตรียมตัวดีนะคือเตรียมตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนเลยตอนนี้ไปเข้าคลาสเรียนทำอาหารแล้วอะเตรียมตัวเป็นแม่สีเรือนให้เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ปลายจะงอยซะหน่อยจะหวักมีจะหวักซะหน่อยก็คู่นี้แหละนะที่ไฮโซเซนเขาตื่นเต้นไงเขาก็เลยบอกแม่ของมิวก่อนว่าเดี๋ยวเขาจะไปขอนะจะเซอร์ไพรส์ตอนแรกแม่น้องมิวก็กลัวน้องมิวไม่สวยไงเขาก็กลัวว่าลูกจะเซอร์ไพรส์ก็เลยบอกว่านี้เดี๋ยวคุณไฮโซเซนเนี่ยเขาจะมาขอแต่งงานนะมิวก็พอเห็นพอไฮโซเซนจะมาขอแต่งงานก็รู้อยู่แล้วแหละว่าต้องมาขอวันนี้ก็ต้องสวยหน่อยก็ต้องสวยหน่อยอะไรหน่อยอีกคู่หนึ่งเนี่ยแบบงึกงักงักงกงกงิกงิกกันจนเวียนหัวคือตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นข่าวเศร้าไปแล้วต้องยอมรับว่าคบกันมาแล้วอยู่ดีๆพี่อ้ำเวลาเขาจะตัดใครเนี่ยเขาต้องใช้ว่าใจเด็ดนะเหลือสถานะแค่เพื่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกเลยเป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ะแล้วอยู่ดีๆก็พลาโลขึ้นมาตามโซเชียลไม่ว่าจะเป็น IG Story หรือภาพ Instagram อะไรอย่างเงี้ยเอ้าทำไมมีไฮโซโพกกลับมาร่วมเฟรมอีกคือย้อนกลับไปนิดนึงมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะไปเหมือนจะไปฝรั่งเศสไปปารีสด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ยเป็นช่วงสงกรานต์หรือไงเนี่ยจำไม่ผิดนะอยู่ๆเขาก็แคนเซิลไฟไม่ไปหมายถึงว่าเป็นเรื่องเลยพอเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไม่นานก็มีไปโผล่ที่เมืองนอกด้วยกันอีกถูกต้องแล้วก็มีคำหลุดออกมาเรียกกันว่าอ้วนมาช่วงแรกๆมีอ้วนแล้วก็มีที่รักโผล่มาและหลังๆก็มีเยอะขึ้นจนล่าสุดปาร์ตี้งานวันเกิดอ่ะคือถ้าคนดูภาพจากปาร์ตี้งานวันเกิดไม่มีทางเป็นแค่เพื่อนแน่นอนจริงนะครับคือไม่เปิดตัวแต่ว่าสายตาชาวเน็ตเนี่ยเขาเฉียบแหลมมากนะครับบางทีเนี่ยต่างคนต่างถ่ายรูปมั่งเฮ้ยแต่แบ็กกราวด์ยังไงก็ที่เดียวกันเนี่ยนี่ก็ไปทำอาหารกันที่รีสอร์ทมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะครับคือนักข่าวก็ไปเริ่มไปถามและพอหลังจากกลับมารีเทิร์นผมเชื่อว่าลึกๆนะนักข่าวเริ่มระวังคำถามเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆอะดูแล้วอยากให้คู่นี้เขาเดินต่อคือนักข่าวอารมณ์ไม่ค่อยเค้นมากนะคือปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแต่ขอตอดขอถามหน่อยพอถามปุ๊บได้เรื่องเลยพอครั้งแรกที่กลับมารีเทิร์นพี่อ้ำเขินสุดๆคือไม่ค่อยเห็นอันนี้แหละโป๊ะแล้วหนึ่งละนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือยังยืนยันเหมือนกันว่ายังเป็นสถานภาพยังเหมือนเดิมยังเป็นเพื่อนที่รู้ใจแต่ว่ายังไม่ได้ข้ามสเต็ปไปเป็นแฟนนะถูกต้องแล้วความสัมพันธ์ก็บอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะล่าสุดก็คือภาพดินเนอร์ฉลอง1 ปีที่คบหากันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานั่นเองก็เป็น1 ปี anniversary เรายังรู้สึกว่า anniversary อะไรอ่ะคือถ้าคอนเซปต์เนี่ยสมมติบุโกะคบกับเพื่อนนะถ้าเป็นเพื่อนนะสมมติเลยฉลองคบกับเพื่อนมา1 ปีทำไหมไม่ทำฉลองคบกับคนที่ไปเจอที่ตลาดรถไฟ1 ปีไม่จัดไม่ถูกเลยเรื่องตลาดรถไฟมันอัมจริงจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงแต่มีไหมมีก็มีพาไปกินกุ้งถังกันก่อนไงรู้จักแรกๆอ่ะพอหลังๆก็เลยเอามาดูในถังว่ามีเรามีถังเยอะตัวจริงหรือไม่ว่าตัวจริงอ่ะก็พาตัวจริงเขาไปกินกุ้งถังนั่นแหละอ๋อนี่พูดถึงตัวจริงเหรอวันนั้นบอกตัวจริงอยู่บ้านแล้วเราไปเจอเขาผ่านมาหน้าร้านแล้วเราก็ไปเกี่ยวอ๋อแล้วบอกเขาแล้วว่าในระหว่างที่ตัวจริงไม่ว่างหาตัวสำรองเขาก่อนได้ไหมอย่าว่าได้ไหมระหว่างทางตอนอยู่กับเราก็เป็นของเราใช่ตอนไม่อยู่กับเราก็ไม่เป็นไรใช่ก็ไม่รู้อ๋ออย่างเขากลับบ้านเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็อาจจะไปกินกุ้งถังที่อื่นก็ได้นี่แม่บ้านใจกล้าเหมือนกันนะออกสื่อในใจกล้าเหมือนกันนะเราก็พูดไว้เลยเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือบาฟใส่หน้าคือก้านคอเลยไงจบเลยไงไม่ต้องอะไรไงไปคู่หนึ่งเบลล่ารานีนะฮะอันนี้จริงๆเนี่ยเรื่องงานเนี่ยต้องยอมรับคือมาปังเป็นปืนกลเลยนะฮะความรักจริงๆก็แฮปปี้สุดๆปีที่ผ่านมาเนี่ยขอบอกว่าถ้าลองไปดูในโซเชียลเนี่ยเป็นรวมอัลบั้มพรีเวดดิ้งได้แล้วนะนี่คู่ที่ถือว่าเป็นคู่ที่ฝ่าฟันเรื่องข่าวมาเยอะมากซึ่งทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายที่บอกว่าจับมือกันแน่นกัดปากกัดฟันกำมือกันแน่นเพราะฝ่ายหญิงนิ่งมากถูกต้องนิ่งแต่ว่าเวลาพูดทีพูดน้อยๆแต่รู้สึกนะเวลาให้สัมภาษณ์อ่ะเขารู้ตัวอยู่ว่าเขาควรจะทำอะไรและที่สำคัญคือไม่เคยเจอคะชั่วไปเลยตอนนั้นคือที่หนักที่สุดของปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมไม่ได้ฟื้นฝอยหาตะเข็บนะผมจะออกตัวช่วงนี้ทุกวันนะมันเป็นสรุปข่าวจำเป็นต้องพูดช่วงที่แบบล่อแร่ลุ้นกันตัวโก่งเนี่ยคือจังหวะที่มีชื่อของน้องชิงเข้ามาตอนนั้นต้องบอกเป็นกระแสแล้วคนตามแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยบอกเลยหรือคำคอมเมนต์หรือภาพต่างๆที่เป็นจุดเดียวกันหรืออะไรที่สื่อความหมายถึงกันช่วงนั้นโอ้โหโยงใยกันมั่วตัวไปหมดถึงขั้นเนี่ยต้องไปพูดถึงน้องชิงมีการไปขุดภาพที่ไม่ใช่เรื่องพี่เวียมาอีกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เส้นทางความรักเป็นยังไงเคยมีรูปอะไรยังไงตั้งแต่ตอนเข้าวงการใหม่ๆหรือตอนเด็กๆมีปื้มพี่เวียยังไงคืออันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องชิงด้วยเรื่องราวมันผ่านมาแล้วเขาบอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่าไปคิดแทนเขามาก จริงๆแล้วตอนนี้จบสวยงามไปแล้วด้วยก็เคลียร์กันทั้งหลายฝ่ายแล้วก็ทั้งคู่เนี้ยเวียกับเบลล่าเนี่ยเขาก็รักกันเหมือนเดิมจำได้เลยว่าพี่เวียออกงานเนี่ยงานนั้นเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่เกี่ยวกับเทศกาลกินเจจำบรรยากาศได้เลยยิ้มมีความยิ้มเพราะมันเป็นเรื่องงานบุญใส่ชุดขาวแล้วออกมาตอบคำถามประโยคเด็ดประโยคโดนคำเดียวแล้วแบบกรี๊ดเบลล่าคือที่หนึ่งในใจจบปั้งแค่นี้ก็เป็นเครื่องหมายการันตีเป็นซิกเนเจอร์เป็นลายเซ็นที่บอกตรงๆเลยว่าคนอื่นที่เข้ามาที่มีข่าวคราวๆเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวจริงก็คือเบลล่ายืนหนึ่งเบลล่าสแตนวันยืนหนึ่งเท่านั้นมงเต้าอั้นนะอีกอันก็ชอบนะที่ไปเที่ยวด้วยกันและแฮชแท็กแล้วบอกว่าไม่ใช่ไอแลนด์ทำแทนไม่ได้อะมันกึ่งๆว่าไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้อะก็แอบคิดเหมือนกันนะก็ไม่ต้องแอบคิดสำหรับเราเราก็เป็นสายมโนสายคิดอยู่แล้วเราคิดเองได้แต่ว่าคู่เขาอะก็คือเขาเข้าใจซึ่งกันและกันก็คือจบเพราะคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักเป็นคู่ที่เรียกว่ากระตุกอะไรรู้ไหมเส้นผมแดงระหว่างช่องใช่คู่นี้น่ารักจริงๆคือที่มันชัดเจนที่สุดอะพี่เวียสามารถพูดถึงการติดตามละครของเบลล่าซึ่งอยู่กันคนละช่องได้โดยแบบไม่มีใครคิดอะไรแล้วเอาง่ายๆขับรถไปเยี่ยมกองอ่ะขับรถไปเยี่ยมกองได้ก็คือเขารุ่นใหญ่แล้วอ่ะใช่ในช่อง7เขารุ่นใหญ่อ่ะพูดตรงๆย้อนไปเบอร์หนึ่งน่ะย้อนไป 20-30 ปีที่แล้วถ้าเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะรอดคำตำหนิและที่สำคัญต้องแบบใส่หมวกใส่แว่นดำในนะปลอมตัวนะหนูซีเรียสใช่ไหมซีเรียสการแบบไปช่องนั้นช่องนี้คือสังกัดมันโดดเด่นอยู่คือสมัยก่อนจัก20ไม่ถึง20สิสมัยก่อนที่มันมีช่องอยู่4-5ช่องเนี่ยมันก็ชัดช่องที่มีละครเยอะๆใช่ไหมฮะมันข้ามช่องไปก็อีกอันที่ชัดก็คือลาดพร้าวกับอโศกสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เบาขึ้นเยอะแล้วนะครับสาระไม่อีกหนึ่งคู่รักลุงลิงบ้างคุณเต๋อ ชัชวิทย์และคุณใหม่ดาวิกาคู่นี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้คำว่าแฟนไม่ได้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ต้องใช้คำว่าแฟนแล้วล่ะวงการนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าเป็นคู่รักที่แบบว่าผ่านวิกฤตคำพูดมาเยอะเหมือนกันจนสุดท้ายลงเอยกันได้สำหรับคุณฮั่นนะพี่หมีฮั่นนะฮะแล้วก็คุณซอจียอนนะหวานไม่แพ้ใครเลยนะคะถูกต้องแล้วก็จียอนเขารู้สึกจะฮั่นยังไงคือจียอนว่านะคะคือเรื่องที่พันหมานะคะพันหมาค่ะก็ไม่สนใจค่ะคือเรื่องที่หลักก็พันนะคะกูท่านน่าหลักคายอะไรออกมาก่อนคายออกมาก่อนเขาต้องพูดแบบเน่คู่นี้นี่นะคะอย่างที่บอกเลยว่าไม่แคร์เรื่องข่าวที่ผ่านมาจับมือควงแขนกันไปสวิตวิวกันถึงเกาหลีดูอากาศเย็นๆเนี่ยนะแล้วก็ไปเจอครอบครัวมาด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยยังไฟเขียวโดยเฉพาะคุณแม่ของหนุ่มฮั่นเนี่ยนะฝากฝังลูกชายกับสาวจียอนไปแล้วฝากดูลูกแม่ด้วยนะลูกบุกโกะไปเกาหลีบ่อยแล้วเคยรู้จักบ้านเขาไหมบันจี้อ่อนไม่เคยไปค่ะเคยไปแต่ที่เกาหลีไปโรงพยาบาลค่ะไปโรงพยาบาลไปทำอะไรอ่ะไปเช็คสุขภาพทำหน้าอย่างเดียวไปทำหน้าค่ะหน้าอย่างเดียวน่ารักเนาะใช่แล้วค่ะคู่อีกคู่หนึ่งนะครับคู่ไหนที่ว่าหวานเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้ผมทั้งปีที่ผ่านมาไม่เคยพูดแบบนี้คือเรื่องมาลีกับกันเนี่ยนอกจากรูปในโซเชียลแล้วเนี่ยในกองถ่ายเนี่ยเขาก็เมาส์กันนะว่าหวานกันเหรอเมาส์กันว่าหวานกันมากแต่มากอ่ะคือล่าสุดอ่ะหนูได้ดูสัมภาษณ์อ่ะเขาบอกว่ามันมีช่วงเวลาระหว่างก่อนจะคบกับคบกันนะในกองมันจะมีเลิฟซีนเยอะมากมันจะมีช่วงแบบเลิฟซีนก่อนคบยังไม่รู้สึกอะไรแล้วมีเลิฟซีนระหว่างดูใจและเลิฟซีนหลังคบทำไมดีกรีการแสดงมันไม่เท่ากันพี่ดูแล้วพี่เขินตามอ่ะการจูบกันไม่หรอกพอระหว่างที่เล่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็แอบปลูกต้นรักหยอดกันไปหยอดกันมาแต่พอเปิดตัวเป็นแฟนกันปุ๊บฉากต่างๆมันเหมือนอินเนอร์มันแบบเข้าถึงตัวละครเกินจริงแต่คัดเป็นคัดใช่ไหมคัดเป็นคัดอ๋อแต่ว่าเรื่องราวมันไม่จบไงเพราะคู่นี้เขาถือว่าเป็นน้องมารีเป็นสะพ้ายสวนกุหลาบถูกต้องมางาน4จตุรมิตรที่ผ่านมาถูกต้องมาเขาก็มีการขึ้นรูปไงหนูใช่พอขึ้นรูปปุ๊บโอ้โหยืนยันความหวานเลยแหละใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องอีกหนึ่งดราม่าก็คือแฟนคลับทั้งคู่เนี่ยเยอะโดยเฉพาะของหนุ่มกันไงเขาเป็นคนแบบบ้านแข่งร้องเพลงมานะมีแฟนคลับตามหนาแน่นมากพอมีข่าวว่าคบกันปุ๊บตอนนั้นมีการแย่งแฟนคลับกันอีกโอ้เวียนหัวเรื่องของคู่เลยเวลาเห็นคนรักกันแล้วเรามีความสุขคือบางทีดูเนี่ยคือคุณผู้ชมนะบอกนะคือดูข่าวบันเทิงก็สัจธรรมก็ต้องเข้าไปในชีวิตด้วยคือมันไม่มีอะไร 100% หรอกเห็นไหมบางคู่ให้สัมภาษณ์เนี่ยมีปัญหาก็มีแต่ถ้ารักกันจริง จะเดินหน้าแก้ไขยังไงใช่ไหมมีพบก็ต้องมีจากมีรักบางทีก็ต้องมีปัญหาเหมือนกับข่าวต่อไปโอ้โหจริงๆวลีเขาเรียกว่าวลีบอกรักก็มีแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาบอกวลีเด็ดที่คนเขาจะเลิกกันเขาจะเมาเขาจะพูดว่ายังไงบ้างเราเข้ากันไม่ได้ค่ะคุณดีเกินไปหลายเหตุผลการเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนหมดแพชชั่นอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวกลับมาไปก็มาพักแป๊บเดียวค่ะแล้วพวกเราเฮฮาตกมันบันเทิงมาแล้วพวกเราเฮฮาตกมันบันเทิงสนับสนุนโดยสันทนาน้ำผลไม้ดื่มความสดชื่นดื่มสันทนาพลัสตกมันบันเทิงปีหน้าเปลี่ยนเวลาใหม่ขยับเวลาฟังเรื่องเมาส์เล่าเรื่องลึกคนบันเทิง4 โมงเย็นเป็นต้นไปพบกันทุกวันเว้นวันเสาร์ที่นี่ช่อง9 M-Pod HD หมายเลข30กลับมานะฮะอย่าลืมนะฮะปีหน้าเรามีนัดกัน4 โมงตรงนะฮะทาง M-Pod HD นะฮะวันนี้30 31เนี่ยเหมือนเดิมอีก2 วันเปลี่ยนเวลา4 โมงตรงเนี่ย6 วันรวดวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ขอวันเสาร์พักแวบใช่ไปรวบรวมพลังเมาส์ข่าวบันเทิงใช้พลังนะใช้พลังนี่กำลังจะบอกว่าต่อเพิ่มวันเสาร์ไปเลยไหมอะไรเงี้ยก็เกรงใจทีมงานก็ให้เขาแบบหายใจหายคอบ้างเถอะวันหนึ่งนะอยู่บ้านกินหมูกระทะแป๊บหนึ่งกลับมาเบรกนี้มาอัปเดตเรื่องราวกันต่อเมื่อปีที่ผ่านมาวงการบันเทิงเรามีรักก็ต้องมีเลิกถูกต้องและปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคู่ที่ร้างลาเลิกกันไปเนี่ยเป็น10 คู่จริงๆคุณผู้ชมคือผมเชื่ออยู่ลึกๆนะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็เชื่อเวลาจะเริ่มต้นคบกับใครเนี่ยคือพอมันสตาร์ทไปแล้วไม่มีใครอยากจะสต็อปถูกไหมมีแต่เสียอกเสียใจแต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าถ้ามันไม่ใช่มันก็ต้องหยุดเพราะไม่งั้นอาจจะเสียใจกว่าเดิมถูกไหมอย่างที่ผมมีความรักประสบการณ์ในแง่นี้หลายคนปัจจุบันก็คิดในแง่นี้คือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าอนาคตคบไปต่อต้องมีเลิกลาแน่ๆบางทีเราเลิกหยุดเพื่อให้เวลากับตัวเองไปหาคนที่ใช่กว่าบางทียื้อกันไปอีก10 ปีไปเลิกกันใน10 ปีข้างหน้าเสียดายเวลาไหมล่ะถูกสิใช่ไหมใช่ไหมอ้าวกรณีแรกก่อนก็แล้วกันน้องพีชพัชระเนี่ยนะครับปีที่ผ่านมาเสียน้ำตาเลยนะแล้วเสียน้ำตากลางกล้องสื่อมวลชนเนี่ยให้สัมภาษณ์วันเนี้ยวันที่เห็นอยู่เนี่ยย้อนไปเนี่ยสังเกตคุณผู้ชมปากเม้มถ้ามีนี่มือคือนักข่าวสังเกตตากล้องสังเกตมือบีบแน่นเดินให้สัมภาษณ์พอให้สัมภาษณ์เสร็จเดินไปหลังฉากเนี่ยร้องไห้เลยที่จะเดินขึ้นลิฟต์ขึ้นไปบนบ้านมีพี่ประคองไปร้องไห้โฮเลยมีคนแอบเก็บภาพไว้ได้ความรัก3 ปีนะหมดแรงยื้อยุติความสัมพันธ์กับอดีตแฟนสาวน้องแพทริเซียกู๊ดข่าวลือเนี่ยก็มีมือที่3เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยตามข้อกล่าวหาที่เขาพูดเขาเมาส์กันเนี่ยเขาบอกว่าโป๊ะแตกใช้อีโมติคอนรูปหมีสื่อรักกับไฮโซหนุ่มทายาทธุรกิจ10,000,000,000คือโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ตอนนั้นรูปหมีเนี่ยโอ้โหฮิตมากฮิตทุกคนก็ลงรูปหมีสุดฤทธิ์สุดเดชนะฮะกลายเป็นว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้เขาเป็นเรื่องที่ดังมากๆทุกคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ประเด็นคือหลายงานที่แพทริเซียน้องแพทริเซียกู๊ดออกงานเนี่ยนะไม่ได้มีการดิวนักข่าวบันเทิงนะแต่มีการอาจจะดิวนักข่าวสายเศรษฐกิจสายนู่นนี่นั่นนักข่าวตามมาข่าวตามแต่บางจังหวะก็ไม่ตอบอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาบางจังหวะแพทริเซียตอบไม่ชัดไม่เคลียร์ตอบไม่หมดตอบบ้างคือประเด็นที่มันเป็นข้อผูกพันกันมากที่สุดก็คือเรื่องที่ IG ของน้องพีชพัชระเหมือนถูกแฮกแล้วไปโพสต์ข้อความอันนี้เป็นประเด็นนักข่าวพยายามจะถามเรื่องการพัวพันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าน้องแพทริเซียเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมอยู่ประมาณอยู่ 2-3 อีเวนต์น้องไม่ตอบนะไม่ตอบเพราะว่ามีคนก็บอกว่ามันโป๊ะแตกหรือเปล่าอยากจะแฉอดีตคนรักแต่กลับลืมสลับแอคเคาท์มันเลยมีการขึ้นทั้ง2 ฝ่ายไงแต่ว่าคือได้แป๊บเดียวก็ถูกลบออกไปแต่ว่ามือดีอย่างที่บอกว่าไม่ทันพวกเราหรอกนะฮะเขาแคปเก็บเอาไว้ทันกลายเป็นข่าวคราวดังแบบนี้นะฮะเราก็เลยไปถามตอนนั้นนะว่าสรุปแล้วเนี่ยไอคนที่มันแฮ็ก IG เนี่ยมันใส่ข้อความนู่นนั่นนี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาก็ส่งตัวแทนไปปอท.ไงไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วแต่ความคืบหน้ามันไม่เป็นยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันจบแล้วล่ะนี่ไงแพทริเซียก็ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตานะครับบอกว่าอึดอัดกับแรงกดดันยอมรับสุดท้ายก็ยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับโน้ตวิเศษนะแต่ อย่างที่บอกว่าไม่ได้ตอบเรื่องมือมืดโพสต์ Instagram นะคือยอมรับว่าคบกับไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษนักข่าวก็พยายามถามแต่สังเกตไหมน้องไม่ได้ตอบเรื่องไทม์ไลน์ว่ามันซ้อนมันอะไรหรือเปล่าเอาโอเคแต่ยอมรับว่าคบนะครับตอนนั้นขอโทษที่แจ้งไม่ละเอียดในช่วงแรกว่าไม่ได้บอกชัดเจนว่าไปคุยหรือว่าไม่คุยนะแค่บอกไม่ละเอียดแต่เขาบอกว่าเขาแค่move on ไวนี่ไงไปเรื่องโลก2ใบคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นวลีฮิตเลยนะวลีฮิตเลยสำหรับคุณป๊อปปองกูลโซเชียลเนี่ยปล่อยภาพป๊อปเข้าพิธีแต่งงานกับอาจารย์ปลานะอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนสาวนะครับคบกันมา14 ปีสร้างความมึนงงให้ทั้งแฟนคลับและเพื่อนวงการเพราะผู้หญิงที่ป๊อปเปิดตัวออกสื่อให้เพื่อนๆรู้จัก10 ปีเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ปลาแต่คือโบคนในวงการจะเจอโบอ้าวนี่ไงมันก็เลยเป็นประเด็นว่าคนในวงการเจอโบแต่ปรากฏว่าไปแต่งงานอาจารย์ปลานะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยโบเนี่ยก็วางอนาคตร่วมหุ้นเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยกันอีกหลังจากถูกขุดคุยเรื่องรักสามเศร้าป๊อปตั้งโต๊ะแถลงข่าวรับผิดผู้เดียวเหตุเพราะพูดชัดผมเห็นแก่ตัวและขี้ขลาดเกินกว่าจะเลือกรักผู้หญิงแค่คนเดียวโอ้หรอเอาตอนนั้นคืออาจจะด้วยความรักที่เวลาอยู่ด้วยกันก็สบายใจทั้งสองฝ่ายซึ่งเขาก็อย่างที่บอกว่าสร้างโลกขึ้นมา2ใบอย่างที่เขาบอกก็เลยกลายเป็นวลีเด็ดในปีที่ผ่านมาอ่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างจะช็อกวงการเหมือนกัน Talk of the Town ถูกต้องมาอีกหนึ่งคู่นะคะคนนี้ถึงไม่พูดไม่ได้นะพี่แท็กพระรัญยูอยู่ๆก็อย่างที่บอกว่าตีมึนนะจำไม่ได้ว่ายังไงนะสรุปแล้วว่าความรักที่ผ่านมาคืออยู่ดีโอเคหรือไม่โอเคหรือว่าเป็นยังไงต่อแต่รู้ว่าทำไมออกงานเสร็จปุ๊บประกาศเลิกเลยคือไม่ใช่แบบกลับจากอีเวนต์เนี่ยนะงานนี้เจ้าหญิงแห่งวงการนักข่าวบันเทิงของเราเนี่ยคือน้องหวาหวาเนี่ยนะฮะหรือว่าหวาหน้าหงายเนี่ยไปงานนี้เองสัมภาษณ์เสร็จกันไปแล้วเรียบร้อยด้วยแล้วก็กำลังเก็บภาพอยู่ดีๆ IG ของแท็กพลันยูเนี่ยก็โพสต์ขึ้นมาก็ประมาณว่าข้อความเนี่ยบอกว่าตอนนี้แค่สถานะพ่อแม่กับศรีภรรยาคือเบลอาดิราเท่านั้นคือเป็นแค่พ่อแม่ของลูกอ่ะถูกต้องทุกครอบครัวมีปัญหาแต่เราตกลงกันแล้วว่าจะอยู่แค่สถานะพ่อกับแม่เท่านั้นแล้วพอไปถามอีกทีก็อ๋อไม่รู้ลืมไปแล้วว่าโพสอะไรลงไปอะนะแล้วก็บอกว่าการใช้ชีวิตครอบครัวเป็นปกติเพราะที่ผ่านมาไม่เคยใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันกับอดีตภรรยาอยู่แล้วคือแท็กก็หลังจากนั้นก็ตอบสไตล์แท็กอะนึกออกปะไปคู่หนึ่งอันนี้กระชอนโซเชียลเลยนะครับพิธีกรสาวสุดแซ่บต้นหอมสกุลตลากับสันประชากรจริงๆแล้วก็อะไรแค่ระคายกันมานานแล้วแหละมีพลายกระซิบเนี่ยเขาก็พูดกันอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่เชื่อนะพยายามประคองรักกันมาเกือบ3 ปีสุดท้ายไม่รอดนะครับตอนแรกคนพุ่งประเด็นที่การเปลี่ยนสถานะจากสาวโสดนะเพราะว่าคุณต้นหอมเนี่ยไปรับลูกของน้องชายมาเป็นลูกแท้ๆคืออาจจะไปโฟกัสว่าเฮ้ยโฟกัสต้องไปโฟกัสที่ลูกหรือเปล่าสันบอกก็ยังไม่คุ้นชินและสัมผัสได้ถึงช่องว่างระยะห่างเป็นเหตุให้ต้นหอมเนี่ยบอกว่าเอาไปเจอคนที่พร้อมกว่ากันแล้วกันชาวเน็ตไปคุยเจอว่าซันไปสนิทสนมกับพริตตี้สาวคนหนึ่งที่ชื่อบลูเมาส์กันว่าสาวเซ็กซี่คนนี้เป็นตัวแปรที่ทำให้ความสัมพันธ์ต้องเปลี่ยนไปจริงๆยังมีเรื่องราวเรื่องมีการไปแอบถ่ายรถของซึ่งกล่าวอ้างถ่ายคลิปว่าเป็นของซันอะไรอย่างเงี้ยเยอะอันนี้พูดตรงๆเลยนะส่งมาแถวนี้ด้วยส่งคลิปมาแล้วปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างอะซึ่งตอนนี้ความรักก็แต่ละคนก็มูฟออนเพราะคุณต้นหอมเขาก็พบรักครั้งใหม่แล้วไงเขาก็แฮปปี้ของเขาแต่ว่าทางฝั่งคุณซันสรุปว่าคบจริงไหมเราก็ไม่ทราบเขายังคุยกันอยู่ไหมกับบลูหรือเขาบอกไม่ได้คบกันนี่ไม่ได้คบกันตั้งแต่แรกของฝั่งน้องข่าวนี้มันขยายผลไปเรื่องในเชิงอาชญากรรมด้วยนะถูกเพราะน้องบูก็ถ่ายคลิปเปิดห้อง VIP ไงตอนนั้นมันขยายผลคือปอทเนี่ยคือข่าวบันเทิงผูกพันกับตำรวจปราบปรามเทคโนโลยีมากเลยนะคือตอนนั้นมันมีเรื่องการเปิดห้อง VIP เดือดร้อนครอบครัวอื่นเมียไปเช็คไลน์ผัวพี่เต้เลยต้องออกจากกลุ่มเลยออกสิปกติเสีย300ต้องเสีย500จะเป็น VIP อ่ะเรื่องราวเรื่องนี้ก็คือสลั่นทั่ววงการบันเทิงเหมือนกันแต่เรื่องราวก็สงบลงครับตอนนี้อย่างที่บอกว่าต่างคนก็ต่างทำงานแล้วนะอีกคู่หนึ่งไหมล่ะหญิงกระตูมตาเนี่ยโอ้โหร้องห่มร้องไห้ออกรายการเลยนะเพราะว่าอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบแล้วมีคนตาดีเห็นด้วยนะว่าตูมตามเนี่ยไปรับส่งแถมก็ไปกินข้าวกับมิสลาวคุณลูกน้ำธิดารัตน์ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันในละครค่ะซึ่งฝ่ายชายก็ให้สัมภาษณ์อีกแบบหนึ่งบอกว่าห่างกันเพราะไม่มีเวลาแล้วรู้สึกว่ารักอีกฝ่ายน้อยลงอ่ะโซเชียลก็สืบทันทีเลยสิความสัมพันธ์เป็นยังไงแล้วก็มีการปล่อยคลิปสุดสวีทของลูกน้ำกระตูมตามออกมาเป็นระยะนี่นะครับก็สุดท้ายนะครับลูกน้ำก็มีการ ขอโทษต้องโพสต์อินสตาแกรมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหญิงๆก็ move on ได้แล้วแต่ก็อดไม่ได้ที่เสียดายเวลานะครับแล้วก็จำความรักนี้เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตนะครับอีกหนึ่งคู่ที่ช็อกวงการชาวเราก็คือชาวสีม่วงของเราเนี่ยนะคะที่บอกว่าก็คือนักร้องที่รักของเราก็คือพี่เบน ชลาทิศนะคะประกาศชัดเจนว่าเลิกกับแฟนหนุ่มจิงโจ้ที่คบกันมา10กว่าปีซึ่งอย่างที่บอกว่าแฟนเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยมีคุณจิงโจ้ถูกต้องไหมแล้วก็คุณตั้มอีกคนนึงถูกต้องไหมสามคนเข้าพิธีแต่งงานด้วยกัน3คนนะครับมีภาพนะเป็นครั้งเข้าพิธีแต่งงานกับจิงโจ้ที่ออสเตรเลียแล้วก็มีแฟนหนุ่มปริศนาอีกคนที่ชื่อตั้มเนี่ยเข้าพิธีแต่งงาน3คนก็แฟนคลับก็อึ้งไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนคนในวงการยังไม่รู้เลยนะแล้วไปมาก็เหลือแค่2คนใช่ไหมอีกคนเลิกไปแล้วก็มีการโพสต์กระทบกระทั่งด้วยว่าเพิ่งเลิกกันใหม่ๆเพิ่งอวดรูปแฟนใหม่สิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่อย่างที่บอกว่าเฮ้ยอยู่ๆก็บอกว่าต้องเลิกลาเพราะมีมือที่3ไงอันนี้คือชัดเจนเลยนะคู่นี้นี่นะคะลูก2แล้วด้วยนะครับดีกรีอดีตนางสาวไทยปี2535พี่ออนเนี่ยก็ช็อกแฟนคลับเหมือนกันโพสต์อันนี้โพสต์ภาพเนี่ยไม่ใช่โพสต์อะไรเลยโพสต์ใบหย่าเลยข้อความประกาศลดสถานะกับสามีนะครับคุณชินวุฒิอาวกุลอยู่กินกันมา26ปีก็เหลือแค่หน้าที่พ่อของลูกแม่ของลูกยืนยันเป็นเรื่องมือที่3ซึ่งเป็นคนในที่ทำงานของฝ่ายชายเรื่องราวคาราคาซังนะครับก็เป็นเหตุทำให้คาใจจริงๆเนี่ยคาใจมาอยู่3ปีนะใช่แล้วเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตพูดกันยกใหญ่เลยนะดูผู้หญิงจะรู้สึกเลยขนาดพี่ออนสวยเรียบร้อยดูเพอร์เฟกต์เป็นแม่ของลูกที่ดียังมีปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วพวกเราจะเหลือไหมต้องสตรองนะต้องแซบต้องสตรองมากเลยนะพี่ออนการน้ำตาไม่อยู่เลยนะครับเพราะว่าก็เวลานึกถึงชีวิตรักที่มันจบเนี่ยนะครับอีกคนรุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้สเตตัสเนี่ยก็เป็นสามีแห่งชาติเหมือนกันหล่อเข้มนะตอนนี้เป็นพ่อไม้ไปแล้วนะครับพี่ตุ้ยธีรพัฒน์วัย46ปียอมรับบอกยาขาดกับภรรยานางแบบพี่แอนนานาตาชาเปลี่ยนวิถีสาเหตุบอกทัศนคติไม่ตรงกันอยู่กินกันมานาน11ปีกระแสข่าวลือหนักว่าหย่ากันด้วยปัญหาทางธุรกิจอันนี้ไม่ได้เคสนี้นะซึ่งกรณีบอกอยากกันเรื่องธุรกิจที่ผ่านมาในสังคมก็เห็นอยู่เหมือนกันแต่อันนี้คือเขาลือกันแต่พี่ตุ้ยบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากันทางธุรกิจที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยพยายามปรับตัวหากันตลอดแต่ก็ไม่เป็นผลทำให้ต้องแยกทางกันในที่สุดช่วงที่แล้วฟังวลีเด็ดคนจะรักยังไงก็รักดูซิว่าคนจะเลิกเนี่ยเขาจะตอบยังไงเอาแบบน้ำจิ้มเอาสรุปที่แบบเด็ดๆตลอดปีนะฮะเชิญค่ะเลิกกันแล้วก็ถ้าจะให้พูดตรงๆก็ใช่แหละครับผมก็เลิกกันแล้วล่ะครับคือในเรื่องบุคคลที่3ผมขอไม่พูดถึงละกันเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วมันก็เป็นตามสภาพอะครับเขาก็คุยกับเราเขาก็บอกว่าแบบมันไม่ได้ตั้งใจเรื่องนี้หนูไม่รู้จริงก็ขอให้มันจบแค่นี้ละค่ะพี่เรารู้เลยค่ะเรารู้รหัสทำไมผมสร้างโลก2ใบสำหรับปลาและสำหรับโบเขาไม่รู้ว่ามันมีโลกอีกใบผมแต่งงานเพราะผมต้องไม่เสียเขาไปผมไม่ได้เลือกครับมันผมปล่อยมันไปตามสถานการณ์ของมันผมขอโทษครับแล้วก็เสียใจในการกระทำของผมยินดีที่เราเคยรู้จักกันนะครับแยกกันอยู่ตั้งแต่แรกแล้วครับลูกอยู่กับแม่ครับก็ผมมีหน้าที่หาเงินครับผมเลิกหรือไม่เลิกคะปกติครับลองเอาไปตีความเอาเองลองอะไรเยอะเราไม่ได้เลิกกันเพราะมือที่3แล้วเราเลิกกันเพราะอะไรตัวเขาเองรู้อยู่แก่ใจว่าเราเลิกกันเพราะอะไรผมก็ไม่เข้าใจว่าผมยุติความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วทำไมผมต้องมาเคลียร์เรื่องนี้ด้วยแล้วคุณเคยให้สิทธิ์ผมในการคุยกับคนอื่นแล้วถ้าวันที่ผมเลิกกับคุณแล้วผมจะใช้สิทธิ์นั้นผมผิดไหมครับพี่ครับผมถามตรงๆนะถ้าต้นหอมเขารู้ว่าผมมีมือที่3ผมจะอยู่ไปถึงทุกวันนี้ไหมถ้าผมจะมีความสัมพันธ์กับบูผมมีตั้งนานแล้วก็ได้นะครับเพราะผมรู้จักบูก่อนต้นหอมด้วยคือความรักหนูมองว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ว่าสิ่งที่ต้องมองให้ลึกๆและดีก็คือจิตใจคนมากกว่ามันมาสุดทางจริงๆแล้วเราก็อยากจะมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตทางจิตที่ดีขึ้นด้วยไม่ต้องมาคอยระแวงไม่ต้องมาคอยกังวลเวลาพูดกับใครเมื่อเขา มีคนอื่นแล้วเขาไม่ได้มีใจให้กับเราแล้วเราก็ไม่อยากไปยื้อเขาจบแบบนี้มันจะดีที่สุดเนี่ยเรื่องรักในเวลาเลิกกันนะเขาบอกว่าผ่าตัดหัวใจบางทีไม่ต้องใช้ยาชาโอ้โหเพียงแค่เธอบอกลามันก็ชาไปตั้งหัวใจแล้วโอ้โหขอบคุณนะมาตอนปลายปีเลยเนี่ยแต่อันนี้ชาไม่ได้ต้องรีบขยันส่งเพราะเวลาเหลือแค่พรุ่งนี้อีก1วันนะครับถ้าอยากไปเชียร์นักกีฬาไทยติดขอบสนามกับกิจกรรมปตท.พาไทยเชียร์อาเซียนพาราเกม2020ฟังทางนี้นะครับกิจกรรมนี้เราจะพาคุณผู้ชมร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปสร้างขวัญและกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยที่ประเทศฟิลิปปินส์เพียงส่งคลิปลีลาสุดมันเชียร์ทีมชาติไทยความยาว1นาทีพร้อมพิมพ์#ปตท.พาไทยเชียร์ปตท.พาไทยเชียร์อาเซียนพาราเกม2020และ Pride of Thailand นะครับส่งไปที่หน้ากิจกรรมของเพจ We Love PTT ตั้งแต่วันที่11นะครับที่ผ่านมาจนถึงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ We Love PTT หรือโทรศัพท์สอบถาม022016470ครับคุณหายใจทางไหนเนี่ยทางเหงือกคุณหายใจไวมากอ่ะไม่ได้คืออยากให้รีบส่งกันไงรีบส่งกันเยอะๆเชียร์ด้วยกันเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้าความบันเทิงที่แซ่บกว่าเดิมรออยู่พักแป๊บเดียวครับค่ะมาแล้วพวกเราเฮฮาตกมันบันเทิงพวกเราเฮฮาตกมันบันเทิงตกมันบันเทิงปีหน้าเปลี่ยนเวลาใหม่ขยับเวลาฟังเรื่องเมาส์เล่าเรื่องลึกคนบันเทิง4 โมงเย็นเป็นต้นไปพบกันทุกวันเว้นวันเสาร์ที่นี่ช่อง 9 M-Pod HD หมายเลข 30ทุกปีแหละเชื่อว่าทุกคนตั้งใจปีเก่าอะไรไม่ดีทิ้งไปปีหน้าอะไรดีๆหรืออยากเปลี่ยนอะไรก็ขอให้เปลี่ยนส่วนมากก็ในทางที่ดีขึ้นอย่างหนูกะจะเปลี่ยนอีกสักหน้าหนึ่งอะไรอย่าให้พอแล้วขอเธอขอพูดเล่นปีหน้ากะว่าจะให้ตัวเองน้ำหนักลงไปมากกว่านี้หน่อยอยากดูแลตัวเองพี่เต้นอะอยากเปลี่ยนน้ำหนักเหมือนกันตั้งใจเลย1 มกราเนี่ยโพสต์มา 2-3 ปีแล้วจะเอาน้ำหนักลงให้ได้ไม่เคยได้เลยสู้ๆ2 คนหนูอยากเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นอีกในทุกๆวันเพื่อลูกหนูนะจริงๆมีลูกก็มีผลไหมมากปีหน้าชมพู่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะอีก1ชีวิตกำลังจะเกิดถูกต้องสิ้นเดือนมกราคมเจอกันแน่นอนมีความสุขคนในวงการเขาก็อยากเปลี่ยนแปลงอะไรมาดูคนแรกมาริโอเนี่ยเขาบอกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากหาเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพมากขึ้นที่ผ่านมายอมรับบอกทำงานหนักเกินไปเขาบอกเลยนะสุขภาพย่ำแย่สำหรับมิวนิฐานะเขาอยากจะเปลี่ยนในเรื่องของการทำอาหารอยากแปลงโฉมตัวเป็นแม่สีเรือนเอาใจว่าที่คุณสานะคะซึ่งน้องคุณจะเข้าพิธีในวันที่10 มกราคมนี้มาอีก1 คนดาวรุ่งฝ่ายหญิงนะคะคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะก็อยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นอยากดูเรื่องอาหารการกินนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีมัน enjoy กับส้มตำมันนะก็ต้องค่อยๆเพลาลงว่าผลมันเสียไงหนูก็ต้องดูแลตัวเองอยากลดน้ำหนักในใจก็ดูอาหารการกินอีกคนดีเหมือนกันถ้านึกไม่ออกอยากทำดีนึกถึงแบบเหมือนคุณบอยอนุวัฒน์ก็ได้นะบอยพีซเมเกอร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีใหม่นี้ตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองด้วยการเป็นผู้ให้และเสียสละมากขึ้นอันนี้ดีต่อที่สาวลุลานะคะคือบอกว่าปีนี้นะคะตั้งใจที่จะแต่งเพลงให้มากขึ้นส่วนหนุ่มแกงส้มนะคะบอกว่าปีใหม่จะแบ่งสรรเวลาให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมางานเดี๋ยวรุมเร้าเยอะมาเรื่อยๆทำให้มีข้อผิดพลาดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีใหม่จัดการงานให้ดีแล้วก็แผนผังการทำงานให้ดีขึ้นนะคะลองไปฟังดาราบางทีเราฟังคนอื่นเราได้ไอเดียเหมือนกันนะใช่หรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีไอเดียของตัวเองอยู่แล้วเอาของคนอื่นไปเสริมได้เพราะที่พูดมานี่ดีหมดเลยนะลองไปฟังตัวอย่างดูนะฮะเชิญครับไม่ง่ายหรอกครับไม่ง่ายหรอกครับแต่ก็ต้องลองครับต้องทำไม่ได้รับงานน้อยลงก็ไม่ได้ต้องทำงานก็จะดูได้ยังไงก็จะพยายามแบบว่าเลือกอาหารอะไรเงี้ยนอนให้พอเพราะเขาบอกว่าบางทีเดี๋ยวนี้คนเรานอนไม่พอโอ้นอนบางทีอาจจะนอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราอยากทำอาหารเป็นเราก็ต้องไปฝึกไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้ทำอาหารเป็นแล้วถ้าเราทำเป็นก็คือสมหวังคงยากแหละสำหรับคนที่ไม่ได้เคยทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่น่าจะมีอะไรที่มันยากเกินความสามารถนี่ก็อยากทำให้แบบคนที่เรารักทานนะคะ พ่อแม่ก็ไม่เคยทานฝีมือมิวเลยนะพี่เซนก็ไม่เคยทานฝีมือมิวเลยไอเลิฟส้มตำทุกมื้อทุกคนก็เตือนว่าเฟิร์นหยุดได้แล้วแบบชอบอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีก็แบบตัวพองโซเดียมด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยรสส้มตำมีรสไหวนะก็พูดมา3ปีใหม่แล้วหนูยังไม่หยุดส้มตำเลยค่ะจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอ่ะเห็นคนคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตของแต่ละคนมันมีค่าหมดไม่ใช่เราเดินผ่านเขาไป หรือเห็นเดินผ่านคนคนหนึ่งที่เขากำลังแบบนั่งขอทานอยู่อย่างเงี้ยสมมติแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นแค่ขอทานคนหนึ่งมันไม่ใช่ละถ้าเราวันนึงเรามีโอกาสที่ดีกว่าเราควรจะให้โอกาสที่เรามีเนี่ยส่งต่อไปให้กับคนที่เขายังมีโอกาสน้อยอยู่ปีหน้าเราอยากแต่งเพลงให้ได้มากขึ้นแล้วก็อยากจะทำเบื้องหลังให้เยอะขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนเบื้องหลังมาก่อนแล้วเรามีความรู้สึกว่าอยู่เบื้องหน้าเยอะๆแล้วมันค่อนข้างเหนื่อยก็เลยอยากจะเหมือนแวบไปทำเบื้องหลังแต่ยังร้องเพลงอยู่นะคะไม่ได้หนีไปไหนแวบไปทำเบื้องหลังแล้วก็คอนเสิร์ตอะไรก็ยังเล่นอยู่ปกติเพียงแต่ว่าอยากไปช่วยคนอื่นทำงานให้เยอะขึ้นหวังว่าปีหน้าน่าจะแบบจัดการเวลาได้ลงตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่ผ่านมามันส่งผลต่อสุขภาพของเรามีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าพอเราก็รู้เลยว่าจริงๆการแก่ขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงเพราะว่าอย่างเราเคยนอนดึกมากๆได้หลายๆวันอะไรเงี้ยตื่นเช้าได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้พอแบบสักถ้านอนดึกมากๆแล้วต้องตื่นเช้าเนี่ยสักประมาณ2 วันเราก็จะแทบจะไม่ไหวละเริ่มปวดหัวแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วเรื่องนอนนี่จริงโดยเฉพาะคุณแม่จริงค่ะต้องพักผ่อนไม่พอเผลอนอนแค่แบบ4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงอยู่วันนึงโอ้โหจะเป็นลมจะวูบไหมจะวูบอ้าวพรุ่งนี้จะมีอะไรครับพี่เต้พรุ่งนี้ห้ามพลาดคุณผู้ชมลุ้นกันทุกปี31 ธันวาคมตกมันบันเทิงเขาจะประมวลจัดอันดับมี9 อันดับข่าวบันเทิง9 ถึง 1ไล่กันไปเนี่ยนับถอยหลังคุณผู้ชมไปคิดสักคืนหนึ่งก่อนหนูคิดว่าเรื่องอะไรอันดับหนึ่งมีเรื่องอันดับหนึ่งดูอ๋อโบนันซ่านี่แหละครบซ้อนนี่แหละครบซ้อนอันดับ 1อันดับ 1แอบกระซิบบอกได้ไหมได้ไม่ใช่หรอบางทีอาจจะนึกไม่ถึงว่าปีที่ผ่านมามันมีเรื่องอะไรแรงเฮ้ยพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับ9 อันดับข่าวบันเทิงแห่งปี31 ธันวาคมของทุกปีสำหรับวันนี้บ้านไหนเตรียมเครื่องแกงตำส้มตำปิ้งย่างกันอยู่ก็ขอให้เตรียมกันอย่างสนุกสนานหมดเวลาแล้วเรา3 คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ